เพื่อนๆสวัสดีค่ะตุ๊กพาไปกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสูตรพนมสารคามค่ะไปชมกันเลยค่ะร้านนี้ขายอยู่ที่ตลาดกินเดย์ในพระราม2ค่ะเปิดขายทุกวันนะคะประมาณ5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะร้านเขาก็จะเป็นเก้าอี้นั่งเตี้ยๆแบบนี้นะคะไส้ปากหม้อร้านนี้นะคะมีให้เลือก8ไส้ค่ะน้ำซุปร้านนี้เขาก็จะเป็นน้ำใสอย่างเดียวค่ะในน้ำซุปก็จะมีใส่ลูกชิ้นแล้วก็หมูสับด้วยค่ะปกติ1ชามนะคะเขาจะใส่ข้าวเกี๊ยวปากหม้อให้8ชิ้นค่ะนี่คือไส้ปากหม้อนะคะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อร้านนี้ขายชามละ50บาทค่ะมาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อร้อนๆค่ะทางร้านนะคะเขาก็จะมีกระเทียมเจียวแล้วก็ผักโรยไว้ให้ด้วยค่ะตุ๊กกินแล้วนะคะบอกเลยว่าอร่อยค่ะ